ให้ผิดให้มีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบและอุปทานยึดมั่นเหมือนแล้วมันจะต้องแสดงอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นเรื่องกำเริบง่ายเรื้อรังนะครับไม่ค่อยลงด้วยเราชำระสะสางไปโดยลำดับลำดับอย่างน้อยก็จิตมีความสงบมีความสงบเป็นความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายพระเราถ้าหากว่ามีความสงบภายในจิตเลยมันก็จิตอะไรกับพระว่าเขาแล้วไปเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยวุ่นวายถ่ายแฉเพราะฉะนั้นจงกำหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรทุกคำพีชี้บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งรวมระวังระวังทวารทั้งหกอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในจะกระทบกันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนะนี่คือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจดิที่เรียกว่าทำแต่ว่าชอบแล้วไม่ผิดและไม่ยินดีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเวลาเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบัญชาการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ยินดียินร้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความจดจ่อต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตของตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นก็บำรุงใจรักษาไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่มเย็นให้แก่ใจแล้วพิจารณาโดยอุบายทางด้านปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งต่างมีบำรุงใจด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆเป็นการบำรุงทั้งนั้นเราเคยเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วที่นี่พลุงพลังพลังหัวใจนี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกครั้งเป็นคารวาสไม่ค่อยจะจดจะจำอะไรมากนะแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายในจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกว่าจะจดจำได้ดีและเป็นคติได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดีเวลาจะเอาเข้าได้เอาเข็มจริงๆที่เรียนทันหาอาซาแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็เหมือนไม่มีเวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ของเข็มจริงๆมันกลับมาชนเจ้าของต่อสู้เจ้าของต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยๆได้เลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยคือทำมันจริงจริงเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นแบบธรรมดามุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจเพราะก่อนที่จะออกมาพูดปฏิบัติได้มีความเชื่อความใส่ในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานมีถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่รับโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเปลื้องลงได้หมด 100% เป็นความเชื่อตามสามัญจิตเรา 100% ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องของผลนิพพานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุมนั่นน่ะที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบบสู้แบบรับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่ให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเพียงน้องความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วตั้งแต่ออกมาปฏิบัติทีแรก
พอเริ่มออกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อให้เห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่เนาะจิตที่เคยเป็นให้แสดงความประจักษ์ให้เห็นเราจำไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นเราที่แสดงความแปลกประหลาดประจักษ์ให้เห็นสามหนตอนนั้นเรียนหนังสือตั้งหลายปีเพราะการทำภาวนาเราทำอยู่ไม่หยุดหาไม่เป็นเวลาออกปฏิบัติแล้วทีนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้นี่เป็นภาคพื้นนะหมายถึงว่าอันเริ่มแรกยังไงจะต้องเอาจิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลาดแต่นั้นให้ได้แล้วให้ได้โดยลำดับไม่มีความว่าถอยเราจะนั่งกันต่อสู้กับที่เดชนาอาชีวะซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตใจของเรามาจนกระทั่งจิตหมอบจมไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนั้นนานเท่าไหร่เราไม่ทราบเลยแล้วจะฟาดจับฟันจับฟาดจับเหลี่ยมออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทำสุดกำลังความสามารถเอาเป็นตายเข้าความตายเราเป็นเราตายเข้าว่ากันเลยเอาเป็นนั้นความเพียรต้องหนักต้องทุกข์ต้องลำบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนักมวยกำลังต่อยกันนะถึงทุกข์มันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพราะความระมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเงื้อมมือนอกเขามันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลำบากในเวลาชกหรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปเรื่องที่จะมาคิดเรื่องความยากความลำบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักยิ่งกว่านี้มันต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจเนี่ยมีทุกคนนะกิเลสหาบมาเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนแม้ผมผู้เทศน์นี่ก็ตัวหาบกองกิเลสกองวัฏจักรมากี่ภพกี่ชาติถึงหน้าสามารถชนะผ่านได้แต่เป็นความที่เชื่อ 100%เรื่องภพชาติที่สืบเนื่องมาโดยลำดับเป็นของมีประจำจิตที่มีอวิชชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมี 1,000% เราก็เชื่อ 1,000% ใครจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังตรงขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีผู้อันใดที่จะมาถอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเราไม่สงสัยเพราะเรามาจับหลักฐานพยานภายในจิตใจของเราได้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงทำขั้นละเอียดเดิมแบบนี้มาจับได้อย่างชัดเจนต้นสาเหตุมาจากไหนพาให้เกิดแก่เกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุนั่นแหละมันจะพาให้เป็นไปในอนาคตอวิชชาปัจจยาสร้างข้าวนะอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยการทุกข์เราทุกข์มาพอแล้วเราอยากเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีพุทธธรรมสงฆ์สรุปแล้วธรรมถ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรื้อเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราที่นำธรรมขึ้นมาครอบประคองตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอที่จะพุ่งเพ้อเหอะเหิมไปตามจนลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาคเพียรลืมอัดลืมทำซึ่งเป็นธรรมประเสริฐอยู่แล้วนี้กลายเป็นของไม่มีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นไปตามกิเลสซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวธรรมต้องคัดค้านเสมอค้านกับกิเลสเพราะกิเลสคัดค้านธรรมเสมอเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยเอาให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบุรุษทั้งเป็นอาชาในตัวเองให้จิตให้จังอย่าไปคิดท้อแท้อ่อนแท้ความคิดท้อแท้อ่อนแท้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเช่นนั้นไม่ใช่คิดเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความท้อ
ถอยอ่อนแอลงไปโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเจตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อทางอย่างที่เรียนมันแทรกอยู่กับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้จำตรงนี้ให้ดีเผลอเมื่อไรที่เรียนต้องแทรกทันทีแทรกทันทีมันคอยทีอยู่เสมอระวังคือคอยทีสติปัญญาเผลอเมื่อไรเป็นออกทั้งขานเผลอเมื่อไรเป็นปรุงสัญญาความหมายนี่ยิ่งละเอียดกว่าทั้งขานเท่าที่สังเกตดูในขันอันนี้ทั้งขานปรุงแยกออกไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขันมันเงียบสนิทขันใดจะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษสื่อซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทำให้ได้ทั้งขานปรุงไปตามภาพนั้นจนได้ปรุงไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญามันภาพภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองทั้งขานก็จับอันนั้นปรุงแต่งเรื่อยไปเลยไม่มีสิ้นสุดเวลาเราเผลอไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นหนักก็ทนเราอย่าไปสนใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบาว่าลำบากลำบนผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกแง่ทุกมุมแง่ใดที่เห็นว่าเป็นเหมาะสมแก่การสั่งสอนชาวโลกให้เป็นไปเพื่อความลัดความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดทัศนิกำลังของพงศ์แล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นเรียกว่านี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี้พยายามดำเนินกับนี้ฉันจะยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงเราเดินทางลัดเดินทางตรงอยู่แล้วยากกว่าช่างมันเดินทางอ้อมยากทั้งยากทั้งอ้อมทั้งโคตรทั้งโค้งหรือไม่ดีหลงทางไปเลยไม่ถูกไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยึดหลักให้ดีทำจิตใจให้องอาจกล้าหาญพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงคอยดูสังเกตดูกิเลสมันจะกระชิบกระซาบขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตไม่กิเลสจะเข้าใจเราอยู่ที่อื่นในคัมภีร์บาลานมีแต่ชื่อกิเลสบาปธรรมเท่านั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดท่านว่าแต่ขยันไปนั้นแต่ขยันไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแหละพระสูตรพระวินัยว่าพระปรมัตถ์ชื่อของอัตของธรรมชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกพุ่งจากแสดงมาที่นี่เมื่อวาทองพระนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีถึงได้มีผู้มาจดจารึกนะทำให้เป็นกุยเป็นหมายไว้ในคัมภีร์ใบลานเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายจึงได้ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันแค่ที่ตรงนั้นเรียนได้มากได้น้อยเท่าไรก็ถือความจดความจำนั้นว่าเป็นของตัวแล้วว่าตัวรู้ตัวฉลาดทั้งๆที่กิเลสความเผารนอยู่หน้าทางจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจำเป็นเหตุนั้นนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความสัมพันธ์ตนเรารู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจำชื่อกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆจำวิธีการของอัตของธรรมที่ท่านแนะไว้พวกการแก้ไขถอดถอนหรือปลดเปลื้องกิเลสภาสวะได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงก็อยู่ที่ไหนที่เรียกว่าธรรมอยู่ที่ใจคำว่าราคะความกำหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความประทุษร้ายโกรธความโกรธเกลียดต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจแสดงขึ้นที่ใจโมหะความโลภความหลงก็คือความโลภก็คือความอยากความทะเยอทะยานอันนี้มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านมาแสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นอยู่ในคำผีแต่ใจนี่มันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่อยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคำผีนั่นท่านชี้เข็มทิศเข้ามาหาใจเราไม่ประมาท
ธรรมนอกธรรมในธรรมนั้นเป็นธรรมนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ธรรมในให้เราได้พึ่งปฏิบัติเป็นปุ่ยหมายป้ายทางบอกเข้ามาเห็นทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้เราทั้งหลายได้พึ่งปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นต่างหากเราจะไปหลงเพลินหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปรู้จุดตัวมันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ตรงนี้มีความอาถรรพ์น่าเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกทีเดียวเป็นภาคพื้นแม้การเริ่มต้นฝึกหัดก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาคพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเริ่มดับสติจึงเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติสบัติปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นว่าดังที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเว้นครอบหมดเลยไม่ว่าจะทำจิตการงานภายนอกภายในสติต้องมีพยายามฝึกให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเรากลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั่นขึ้นมาก่อกวนตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี่ขึ้นมานั่นคือใจผู้ก่อเรื่องมาเรื่องมีอย่างนั้นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นคือที่ไหนนั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็ตามไม่มีใครไปให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ไปให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้ที่สุดแม้ขันห้าที่มีอยู่ในตัวเองเมื่อจิตไม่ไปให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยเหมือนดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราไปให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นหญิงนั่นชายบ้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจิตหมายปลายทางไล่บ้าไปเนี่ยจิตไม่มีสติเมื่อจิตไม่ไปให้ความหมายเสียจิตจะมาระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกค้นตัวเหตุมันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยถ้าเราจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นเสียงใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เดี๋ยวมันผลักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในกิเลสมันหลอกออกไปนู่นให้เราตะครุบเงามันนู่นตัวกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้ตะครุบมันไม่ได้ขยำขยี้มันตรงไหนเพราะจึงต้องสนใจตรงที่จุดนี้จิตมันไม่มีจุดที่ควรจะจับได้ว่ามันปรุงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมไปตั้งให้แน่แม่นยำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมเอาไม่เอาอะไรละคำบริกรรมนี้เท่านั้นจะเป็นพุทโธหรือเป็นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามากระแสของจิตที่สร้างภายในอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การบังคับบัญชาจิตด้วยสติไม่ได้แล้วมันก็จะตะล่อมตะล่อมเข้ามากระแสของจิตตะล่อมเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นมานั่นเห็นได้ชัดนี่อันหนึ่งการพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเปียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเปียวธรรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นคือตัวกิเลสอย่างแน่นอน 100% พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิกูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุเนี่ยปฐวีกับธาตุอาโปกับธาตุวายุกับธาตุ
จนกระทั่งมาถึงมโนกถาธาตุของมันนี้นี่แหละพิจารณากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไหมไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนึ่งตายนี่เข้าตลาดสัตว์ต่างๆตายเนื้อหนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี่ตายไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำประโยชน์ให้เกิดเสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยแล้วก็หน้าที่การงานของเรามีเฉพาะการบำเพ็ญตัวให้รับความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายให้เรารับความลำบากลำบนเพราะเกี่ยวข้องกับการติดต่อปฏิเสธฐานตอนรับเขานี่จะหน้าที่ของเราทำโดยถ่ายเดียวเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงพิจารณาความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายอยู่เต็มโลกเต็มสงสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัจฉาของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัจฉาของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดอยู่ตามแถวนี้เราไม่สำคัญมันหมายไปเฉยๆว่ามันมีที่นี่คือปัจฉาเราว่าแต่ศาลาในร่างกายนี้เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในร่างกายนี้มีจำนวนมากเป็นเชื้อโรคนี้มีอยู่ภายในเต็มเลยหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เป็นของสวยของงามทั้งน่ารักน่าชอบใจพิจารณาแยกให้มันเห็นตามความจริงของพระพุทธเจ้าในความจริงในความเห็นของกิเลสนั้นน่ะมันว่าเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีก็ยังไม่แน่นเหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้นง่ายเพราะอำนาจของกิเลสความสำคัญตรงนี่มันสู้กันกับธรรมนี่เราจะพยายามแก้ถอดถอนความสำคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆด้วยธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทั้งหมดเอาให้เห็นให้ชัดกำหนดลงจนกระทั่งเห็นมันตายจริงๆมันจะไปไหนเพราะความจริงความตายเป็นความจริงแท้ๆทำไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยกเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทำไมจิตเราไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรค้นหันมันเห็นสิเปิดเอาให้เห็นด้วยสติปัญญาของเราง านนี้เป็นงานของเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยจะอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้ฟังด้วยมานั่นเองถึงจะทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเองตามอิปนูนาโถเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นำไปใช้จะเป็นประโยชน์แต่เราในขณะที่ฟังซึ่งเป็นภาคปฏิบัติก็ขณะที่ฟังธรรมได้รับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายอะไรอันหนึ่งที่ยึดจากครูบาอาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วกันเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองนี่เป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจริงๆนะผมต้องในอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะของจะมีความลำบากลำบนบ้างแต่พอที่จะถูไถเป็นไปได้แล้วก็ถูไถเรื่องภายนอกผมไม่ค่อยสนใจประชาชนเขาเป็นโลกเนี่ยมันอยู่คนละโลกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกแห่งศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นพระเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนให้ท่านได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายเพราะเป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญศาสนาเพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอำนาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตังเป็นความเพียรอย่างเดียวตัวนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเราไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักอันนี้ไปคว้านู้นคว้านี้มายุ่งมาก่อมาสร้างมาวุ่นวายเป็นการรบกวนความภาคเพียรอันสำคัญงานอันสำคัญให้เสียไปนอกจากมีความจำเป็นเท่านั้นถึงจะทำถ้าจำเป็นไม่ให้ทำให้ทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแก้กิเลสปัญหาอาสวะนี่
มันก็เป็นมันเป็นประโยชน์อะไรนั่นเองเรามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรล่ะใจทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันอย่างถึงใจรู้ทุกข์ขนาดไหนทุกข์มีมากขนาดไหนทราบว่าทุกข์มีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดนั้นเสริมทุกข์ขึ้นติดทุกข์ขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทำใจให้ได้รับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้ถึงใจจำให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจจะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจเราจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเป็นเม็ดจำหน่วยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทันกันกับกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งมันเคยเรื่องมามากมาเป็นเวลานานกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยแล้วยังจะพอใจเกิดจะตายหรือมีผู้ใดที่แปลกประหลาดกว่าโลกในโลกทั้งสามไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็นภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาหลงดิ้นตายไปกับมันหมดนั่นแหละมันลากเอาถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหลอกตายแล้วตายหลอกในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้แล้วแต่กรรมของตัวเองกรรมของตัวเองก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะทำอะไรกันมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านสามารถชำระท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลภโกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักษ์พระทัยแก้ฤทธิ์ทำความเพียรห้ามหันกันอย่างเป็นที่เต็มฐานถึงจะตายพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งได้ปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปลจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาดปราดเปรื่องนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาสั่งสอนชาวโลกก็สั่งสอนอย่างนี้แหละยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ที่จะมาฝึกปฏิบัติตนและฟังธรรมะของเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้เท่านั้นเอาให้จริงให้จังเราเนี่ยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงๆนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีเอาข้างนอกมันจะเทินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้ในต่อหน้าเฮ้ยไม่ว่าเป็นรูปหญิงรูปชายรูปตัวสำคัญที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังน่ะเอามาตั้งไว้ทางมันยังไม่แน่ใจอย่าด่วนเอาให้มาใกล้ให้อยู่ห่างๆซะก่อนกำหนดตั้งภาพขึ้นมากำหนดลงให้มันเปื่อยมันผุพังแตกเน่าสลายไปหมดกำหนดแรงกาหมาจริงยื้อแย่งกันยุ่งไปหมดเต็มดงเต็มป่านั่นเป็นหลักมีกี่ข้ากี่ศพมีกี่รูปเอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกำหนดดูให้มันดาดาดไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นป่าช้าผีดิบให้เห็นอย่างชัดชัดนั่นออกนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบางข้าผิดถ้ามันเดินอยู่ตามแถวนี้ไม่ให้มันเป็นเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องเฉยๆอย่างที่เรียกหาเรื่องขนาดนั้นมันยังเชื่อมนุษย์เราแต่เพราะอย่างยิ่งเรายังเชื่อมันได้มันหาความงามที่ไหนมีมันมีแต่กองปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาดูให้เห็นประจักษ์ตาทำไมมันจะไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าล่ะมันจริงจังเมื่อแล้วขยับเข้ามาพิจารณานั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงามคือขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อธิภาพลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ำมันลาดมันลงไปแล้วไฟจ่อเข้าไปมันลุกโผล่นะเป็นเปลวไปเลยนะอุบายสติปัญญาแล้วจะใครจะคิดเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดนี้อุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นถับกิเลสเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีไฟธรรมะให้ปรุง
เป็นอัดเป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสอย่างที่เยื่อแค่เป็นอสุภะอสุพังของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบจนแตกกระจัดกระจายสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นทั้งขานที่เป็นฝ่ายมากเครื่องแก้เครื่องถอดถอนคำว่าสวยว่างามคำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้มันละลายกายจากความเป็นเหล่านี้เสียลงไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วใครจะไปสำคัญมันหมายไปรักไปชอบอะไรดินน้ำลมปัดแล้วกองป่าช้าเราเห็นนะคนตายใครจะไปชอบเหมือนอะไรคนตายมองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความสุขสังเวชขยะขยงจะตายไปแล้วทำไมถึงมาเจ็บแต่นั่นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล่าที่นาอยู่นั้นสติปัญญาบังคับมันจะทำมันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับวิเวกถ้าเราปล่อยค่อยพิจารณาค่อยๆไปหาพอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่แต่เราพูดต่อสู้ไม่แต่เราพูดทำงานเพื่อเหตุผลเพื่อทำอย่างแท้จริงแก่ตัวเองผิดลักษณะของเป็นวิจิตรถาคตต้องไม่จริงจังทำงานมีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนำมาใช้เอาปัญญาใช้ขั้นไหนขั้นถึงสงบไม่สงบเอาหาอุบายใช้อะไรมันสงบด้วยการพิจารณานี้ก็อ้างมันได้มันจะสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาก็ให้ได้หรือสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกำหนดเมื่อไรมันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วนั้นนะต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่านอนกอดความสงบเฉยๆนี่เคยติดมาแล้วไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังมาทราบ400กี่พันหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงไม่อยากจะพูดถึงท่านศักดิ์สิทธิ์หมู่เพื่อนได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้วเราก็ติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียงสมาธินั้นก็ได้แค่นั้นไม่ถึงมากมายยิ่งกว่านั้นพอใช้ปัญญาไปนี่มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเพียงไรมันตัดมันฟาดมันฟันหั่นแหลกกันไปเดิมดับคุยเคี่ยวขุดค้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งฟันกันทันแหลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฟิตตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกำลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างนั้นอีกด้วยสติก็เหมือนกันมันเพลินต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละรายละรายที่จะหามคิดขึ้นมาท้าโดยลำพังตัวเองเป็นแต่เพียงว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแยกแยะไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุบายของตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวแท้อันนี้เป็นแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้อย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปเสียไม่เกิดประโยชน์ให้แต่เอาก็ต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากำไรให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยความคิดของตัวเองนั่นแหละมันเป็นของเด็กนี่พิจารณามอนโลกฐานเต็มก็จิตกำลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมีงานอันอื่นใดแล้วมันอดไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรนี่จะนำมาพิจารณาเดินไปตามถนนทางแล้วนั่งรถนั่งลาตรงนี้กลายเหมือนหัวต่อถ้าจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกำหนดพับตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสปั๊บเอาอีกพิจารณามีเป็นนิสัยของจิตเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ประมวลเข้ามาก็ไม่เห็นมีอะไรแน่อันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกคนให้เป็นบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินแต่เราพูดอย่างนี้โลกเขาก็จะว่าบ้ากิริยาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้นี่นะจะว่าเหมือนว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามาแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราแล้วเราได้เคยพิจารณาแล้วเราได้เคยแก้มันมาโดยลำดับหนอนแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอย่างนั้นผู้ใดรายใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงยังไงบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีมันเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขแก้เขารู้ได้ยังไงเขาเป็นประการภาษีภาษานั้นใครจะเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอาที่เด็กที่ขึ้นอยู่บนหัวใจเกินได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมื
อันทันสมัยของกิเลสด้วยซ้ำไปถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเนื้อเลือกกิเลสจะได้สนุกท้ายคนฉลาดดังนั้นเรียนมา มากมันก็ฉลาดมีความรู้ทีนี้กิเลสมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้เครื่องมืออันดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนที่เรียนมามากมากับกองมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำความร้อนแก่ตัวเองแต่การทำร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่ยังไงก็ตามความโลภความทะเยอทะยานอยากความหลงอำนาจวาสนาจนลืมเนื้อลืมตัวมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้รู้ถ้ามีธรรมบ้างมันต้องรู้ถ้าจะโลภไปแล้วนักหนาตายแล้วไปเห็นตะกิชลาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั้นเห็นได้เรื่องอะไรก็เผาเข้าไปแล้วก็พอไฟดับลงไปแล้วเสียออกมามันจะเห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นนี่เท่านั้นได้อะไรแล้วจะตื่นไปแล้วนักหนาความทำอะไรมันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วในโลกนี้แล้วก็จะโลภไปหาอะไรความนี่แปลว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทำความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธความโมโหตัวโตมันเคยทำให้คนได้มีความสุขได้ที่ไหนราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตายไปเหมือนหมาถึงเข้าเรือนจิตนั่นมันหาความสุขได้ที่ไหนมันเหมือนการหันผ่านพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นนี่แล้วยิ่งจิตมีความสงบลงไปโดยลำดับดับมันก็ไม่ดิ้นเรื่องเหล่านี้มันยิ่งไม่ดิ้นฟาดมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มาควรใจแล้วอะไรจะมาดิ้นอะไรจะมาควรใจไม่มีอะไรควรใจนั่นแหละท่านอิสระความมันก็เห็นได้ชัดเลยที่นี่ภัยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งแน่ตัวก่อตัวควรตัวเหยียดย่ำทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหลงอันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งราคะตัณหาหนึ่งตั้งแต่ตัวใหญ่เนี่ยไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนภูเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษทั้งมันนี่เราเห็นแล้วนะมันชัดเจนในใจจิตใจแต่เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจัดกระจายในคำพีที่เหลือปัญหาอาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างสมความมากๆปัญหามองไปไหนก็มองที่แล้วมันทำไมมันจะไม่รู้มันเกิดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่านั้นกิริยาการที่มันแสดงออกอะไรๆเนี่ยเป็นกิเลสทางแสดงแต่คุณนั้นหาได้รู้ไหมนี่เราจึงพยายามเรียนกลมายาของกิเลสที่มันแสดงอยู่ในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งในใจของเราเรียนนั้นมันเห็นชัดเจนในพิถีพิถันกับการประคองใจดูสังเกตดูใจยากเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้ตึงทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจผู้ปรุงใจผู้แต่งใจผู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันมีโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาขี้คายออกดูมันต้องการอะไรเอานั้นมาขี้คายเพื่อให้มันเห็นแล้วมันหายสงสัยเห็นรูปเป็นต้นผู้ชายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาขี้คายดูให้มันเห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนมันก็มีแต่จะพูดถึงเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเออแล้วจากนั้นก็มีแต่ของปฏิกูลโสโครกภายในภายนอกเยอะไปหมดเต็มไปของปฏิกูลมันสวยที่ตรงไหนเห็นไหมก็เอาพังทลายลงไปมันตายแล้วมันพุมันคลองมันเน่ามันเหม็นแต่กระจัดกระจายลงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจมันเห็นได้อย่างชัดเจนความสำคัญมันหมายนั้นค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปฏิภาณสุพังปฏิปุลโสโครกปัจฉาพิดิษฐ์แล้วก็จริงไปถึงธาตุเรื่องธาตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นความจริงละเอียดนะแล้วที่จิตอะไรจะวุ่นอะไรจะมาควรนี่แหละการแก้ของให้แก้อย่างนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆหาอุบายคิดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่อยากให้รู้ให้เห็นเหลือเกินเต็มหัวใจผมไปเพราะธรรมะเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมมีนาอยู่กับหัวใจเจ้าของนี่ในความหยุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่นี่กิเลสตัวเป็นภัยขยี้ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจนี่แท้ๆมันไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะย่างลงไปทั้งแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปจากใจนี้มันก็ไม่พ้นจากสติปัญญาเขาได้ก็อยู่ที่เรานี่ทำไม
มันจึงแทงไม่ถูกคือแทงที่เหลือไม่ถูกคือที่เหลือแทงเรามันทำงานปั๊บได้ปั๊บนั่นแหละไม่มีผิดมีพลาดก็คือที่เหลือแทงหัวใจเราแล้วเราจะแทงที่เหลือนี่กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เรื่องเดือดร้อนอะไรมันแทงเรามันเสียไม่ได้แทงตัวจริงมันหลอกว่านู้นอย่างนั้นล้นอย่างนี้ไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่กี่เหลือมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกของนู้นแล้วก็วิ่งตามเงามันเสียไม่ได้เรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบก็สงบลงที่นี่กิเลสสงบสงบลงที่นี่สติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบกิเลสให้สงบครับตลอดถึงราบลงไปลงอยู่เหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังต่อไปนี้ให้ปัญญาอธิบายผู้รู้ไปหนึ่งตั้งปฏิเป็นอย่างไรคอยรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ชัดนะจุดของความรู้กับขันอยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันเป็นขันถึงจะยังไม่ชัดก็พอทราบได้ความสงบเย็นใจความปลอดภัยความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่ชำระได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนท้ายปัญญาพิจารณาวิเลศก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบำรุงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยไปถูกความละเอียดก็ไปเป็นลำดับลำดาเพราะเรานี่เป็นสมมติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตแทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดเช่นอนิจจาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงเส้นคงวาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติตามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ภายในจิตทางดีมันก็เปลี่ยนเข้าสู่ความละเอียดอดีตก็เป็นสมมติชั่วเป็นสมมติบาปเป็นสมมติบุญเป็นสมมติเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วมันก็เข้าใจพอเลยจากนั้นแล้วท่านจึงกล่าวว่าบุญหน้าปาปะปะหน้าบุคคลผู้บุญและบาปมันลากเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วไม่ว่ายาละเอียดได้ละโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินะแล้วจะความรู้ตามหลักธรรมชาติล้วนๆนั้นในการแปลว่าสจิตตประโยชน์ปนังทั้งจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วไม่เกินคู่เพียงกับความผ่องใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผ่องแผ้วจนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราแน่ใจดังในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เดิมแท้เป็นประพัดสอนคือผ่องใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหมายแล้วอาคันตุกะหมายถึงความจรหมายกิเลสเป็นการจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นเองคำว่าจิตเดิมแท้ที่ของพระพุทธเจ้าในคำนี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัฏจักรพระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตเดิมของใครก็ตามมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝัง
รากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตขดคนจิตใจท่านจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นว่าประพัดสอนดูความตกใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหนาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์อันนั้นเข้ามาหาตัวเองเรียกว่าจรหนาท่านพูดตามขั้นสมมติเป็นขั้นๆไปนี่เมื่อเราชำระจนถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นส่วนนั้นนั้นคำว่าประพัดสอนก็หมดปัญหาไปคำว่าประพัดสอนเราพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในธรรมในคัมภีร์ธรรมบทผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงจิตประพัดสอนก็ถึงขั้นจิตวิชานั่นเองมีแต่ความประพัดสอนความศาสนาผ่าเผยในวิชาเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกกิเลสประเภทหลอกลวงอันละเอียดแหลมคมที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดจากวิชาถึงขั้นนั่งจึงผ่องใสเมื่อผ่องใสเป็นพระสอนก็ทันประพัดสอนก็หลงอยู่นั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนึกว่าเป็นของดิบของดีมันกว่านี้มันสลายลงไปแล้วมันจะเป็นจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็ควรแก่การไม่เกิดอีกจิตพระสอนควรแก่การเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคำพระสอนคำว่าพระสอนนั่นแหละคือตัวเชื้อผ่าให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลำดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลำดับมาจิตนี้เป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใจแก่ไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิวโหยให้นำจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดค้นทางด้านปัญญามันจะทำงานให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยวุ่นวายโดยพิจารณาปัญญามันกลายเป็นปัญญาลงไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบจนมุมที่เราจะนำมาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ในที่บันทึกกล่าวไว้ว่าปัญญาลงสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหยิงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าเออวะนั่นอะไรนั่นมันเป็นกรณีพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปได้เลยตามคุ้ยเสียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีตะล่อมเข้ามาสงบหน้าลงไปด้วยอำนาจของปัญญาสงบได้อย่างอาจฐานทีเดียวทีปัญญาพาให้จิตสงบนี่อาจฐานมากถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุราแต่ก็ตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนนี่เราเป็นแล้วนี่เรานำความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุทธริอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงกันขนาดนั้นนั่นตับนู้นตับนี่พิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรมันไม่อยู่ไม่ยอมรับมันปั๊บนู่นปั๊บนี่เป็นยังไงวะใส่อะไรเท่านั้นทีเอามันจะไปไหนวะจิตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะตามกันให้รู้เนี่ยขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาไต่ตะล่อมเข้ามาไต่ตะล่อมเข้ามาโอ้ยก็เหมือนตะลุมบอลนั่นแหละจนกระทั่งมันหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงๆจิต
ลงสู่ความสงบก็ลงอย่างอาถานทานทันถอนขึ้นมาก็อาถานสง่าผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างหากกรณีทั่วไปดังที่ว่าถนัดสมาธิอบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทำหน้าที่ไม่หิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะยิ่งเต้นเพลงกระโดดแต่กลายเป็นทั้งยาอารมณ์ให้ทำงานเราทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยต่างหน้าต่างตาทำให้นี่แหละสมาธิเป็นฐานอันหนึ่งอันที่เวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี้หายหมดโดยจะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่จำเพาะตัวเป็นถ้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้แล้วไปเป็นปัญญาเหมือนทางด้านปัญญาคือฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั่นมันเลยหายหมดมันไปไหนเวลาคนถามเราพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นไงพอนะโอ้ยไม่ได้ร่วงอะไรเลยว่าสมาธิก็เลี้ยวแหลกไปหมดเลยแหละแต่ว่างั้นไปเสียมันความจริงมันไม่ได้เลวนี่หากพูดไปนั่นแหละมันเลวอะไรมันทุ่มไปหาปัญญาหมดเลยเวลาสมาธิมันกลายไปทางปัญญาทั้งหมดมันไม่ยอมจะมาอยู่มาพักมาอาศัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักจิตนี้จึงต้องได้หักห้ามลิ้นล้างกันอย่างเต็มเหนี่ยวมันบังคับให้เข้ามาอยู่ภายในความสงบมันก็เข้าแต่มันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จำใจเข้ามาเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้ไงมันไม่มีอะไรนี่แต่จิตกับอาการของจิตคือสติปัญญาเท่านั้นนะมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพออะไรจะมาฉุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเลสาบแรงอื่นเสียงนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นบังคับคำว่าบังคับบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำด้วยปัญญาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวเนี่ยแล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกมันจะสร้างอาวุธโธอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นมันจะออกไปทำงานไม่ใช่จะออกไปเพลิดเพลินมันเพลิดเพลินอะไรมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งโลกธาตุนี่มันไม่เคยสนใจกับใครเลยในขั้นระยะนั้นจิตขั้นนั้นภูมินั้นมันมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะคือเพลินต่อการของงานของตนเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นสังโยชน์อันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าพอดีควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อเป็นกำลังของทางปัญญาเขาไม่พักเสียเวลามันจะตายแล้วมันก็ต้องมาพักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียมเองนะคนจะตายจะไปจับจอบจับเสียมขุดยังไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาเมื่อหิวอ่อนเพลียจนจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาถึงได้แล้วระงับอยู่ในวงสมาธิแน่วนั่นบังคับให้ออกจนกระทั่งเห็นว่ามีความสบายเบาไปหมดแต่ที่นี่นะมันปล่อยงานเบาไปหมดสบายพอได้กำลังรู้ในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยท่าก็ถึงเลยที่นี่หมุนเตี้ยวทำงานเลยขั้นนี้ในขั้นนี้ฐานสมาธิไม่มีนั่นแหละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีจนแน่นหนามั่นคงเพราะเราสั่งสมเราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาหยุดยั้งมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบมันก็มีอะไรที่ปัญญาไม่ช้าพอทางด้านปัญญาแล้วจนถึงขนาดมันหมุนติ้วไปแล้วเลยฐานสมาธิเลยหายหมดทีนี้อันหนึ่งที่มันเป็นความสงสัยมันไม่ใช่ฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกอย่างเป็นปัญญาที่ทำละได้แล้วยิ่งมีความปองความไข่ถึงเวลามันว่างมันก็ว่างได้อย่างชัดเจนเรานี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยในเรื่องความว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาๆเนี่ย
จะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาๆแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนเหมือนไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยๆเดินไปบนแผ่นดินนี้ก็มันเป็นเงาเงามันทะลุไปหมดนั่นเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นมันแทงทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกันนั่นแหละเจ้าครอบตะเกียงเจ้าพายุนั่นแหละเป็นเองของมันมีเราว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจถ้าว่างว่างตามฐานของจิตนั่นสนิทใจในสมาธิมันก็ว่างว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดไปข้างนอกมันก็ไม่ว่างถ้าจิตมันว่างตามฐานมันจริงกำหนดไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างไปหมดแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันจะเสร็จจะสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างตัวมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างมันแบกภาระอยู่นั่นแบกวิชาตัณหาเต็มตัวอยู่นั่นเพราะว่าตัณหามันหมายถึงตัณหาแบบหยาบๆนะความอยากหมายถึงนั่นนะความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสของจิตนั่นไม่ต้องไปมากที่ตรงนั้นเห็นไหมข้างนั้นมันกระจายไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่แม้ก็ว่างดีว่างของสมาธิหนึ่งว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างเป็นไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างนี่หมดปัญหาไม่ต้องพิจารณาอะไรได้อยู่มันก็รู้เองคำว่าสันติโกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยรู้เองเห็นเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ไม่สงสัยมีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทำงานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปแล้วจะทำอะไรทำกับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพอที่ให้ศึกษาเราเรื่องกันไปตัวจิตนี้ก็แต่ว่าจิตนั่นเองจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่มีเสียงหมดความสมมุติจิตถึงสมมุติอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่มีเสียมันจะทำอะไรอีกแล้วความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นจนอวสานมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานหยาบมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนทรมานร่างกายเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนั่นนี่ก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานๆนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอีกจนกระทั่งจิตเป็นไปละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งของจิตในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตดังนั้นถึงไม่ถึงว่าความลำบากลำบนร่างกายสุดกำลังความสามารถของตัวเองแล้วมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรติ้วนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นความเปลี่ยนก็เหมือนตัวเป็นเปลี่ยนด้วยสติปัญญามันก็หมดปัญหาไปเองก็ไม่ทราบจะมาแก้อะไรปัญญาก็เพื่อจะคลี่คลายตัดฟันหั่นแหลกกับที่เด็ดที่เด็ดประเภทไหนมีอยู่ในจิตมีไหมมีแน่ใจว่ามันไม่มีแล้วจะไปฟันอะไรฟันลมฟันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกจึงหาสิ้นสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั้นงานนี้เรื่อยมา
จนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรไปได้เลยตายตายไปก็ตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานนี่เพื่อนฝูงยุ่งไปหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะไปด้วยสุขโตหายห่วงหรืออนาลโยหมดความอะไรไม่ได้จิตตายไปด้วยความหมุนหมองวุ่นวายพัวพันกับถึงเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนไปก็แบกภาระมันหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทำก็ไม่สำเร็จตายแล้วก็หลีกมาทำแทนสืบต่อไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทำสำเร็จงานงานนี้สำเร็จงานนั้นมางานนี้สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทำกันเราจะไปอาถรรพ์เหนืออาสาจะได้ชนะงานอย่างนี้ในงานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้หรือเราเชื่อแน่ในความคิดของเราความรู้สึกของเราได้หรือทำไมไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุติกรรมธรรมจริยังมันเสร็จจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาดิ้นมาดิบฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมาทำลายเรามาต่อสู้กับเราอีกหันลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหมดเท่านั้นแหละตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตอนนี้ก็นึกว่าเราเลยฆ่ามันทิพย์หายตายไปหมดชำนาญหมดไปแล้วมันมามีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีฮะนี่ว่ามันตายหรือว่ามันหมดหมดจริงๆก็ไม่มีเลยทีนั้นเราเป็นอย่างนั้นก็สบายสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความควรใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายกิเลสตัณหาอาสวะเพื่อต่างๆมาเผาร้นหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชะล้างจนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาดับหมดด้วยน้ำหรือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วทีนี้เหมือนน้ำเลยสาดลงไปที่กองไฟใหญ่จิตเผาลมจิตใจนั่นให้ดับมอดตอนนี้เหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตกาลด้วยไม่มีอาการที่โคต่างๆอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมอันเดียวกันนะถ้าลงไปถึงนั้นแล้วธรรมกับจิตมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าจิตก็ได้ว่าธรรมก็ได้ธรรมไม่ขัดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นน่ะขอให้กิเลสตัวมันแย้งเก่งๆมันดับไปเถอะไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะค้านกันได้เจ้าของหาที่ค้านเจ้าของก็หาไม่ได้เพราะกิเลสตัวค้านมันไม่มีกิเลสตัวค้านธรรมนะมีน้อยค้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดว่ามีอะไรมาคัดมาค้านมาขัดมาแย้งสบายเนี่ยมันสิ้นเส้นสิ้นได้สิ้นเสร็จได้ง่ายของข้าเราเอาให้จริงให้จังดูที่หัวใจแค่จะมองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้จริงแต่รูปคำรูปนั้นคำนี้ไม่จริงไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังเลยเรียกว่างูปลาปลาไปเสียถ้าว่างูหรือก็ไม่ใช่สงสัยว่าปลาใช่ก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลาหวานจริงนั่นแหละคืออาจารย์นี่ก็กระเกียบกระกายกันพรรษาท่านเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมท่านรู้แจ้งทางตลอดเป็นพรรษาเท่าไหร่ของท่านตอนขายยิ่งเป็นพรรษาที่16นะท่านอาจารย์ผมไม่ใช่พรรษาที่เท่าไหร่เพราะอาจารย์ไม่22สว่างกระจ่างเครื่องที่แต่ไม่ใช่เป็นสำคัญที่เหนือเป็นอยู่ที่เขาใหญ่คือท่านพระยุทธาเดินงานท่านออกจริงจังผ่านได้หรือผ่านที่จังหวัดผมดูนต้นไม้ที่มันไปอยู่ไม่ทราบต้นต้นอะไรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวงานต้นไม้ต้นเดียวกลางวันก็ไปเดินกรมเพื่อนส่วนมากมันร่ม
เย็นดีสว่างกลางวันกับเย็นกลมนะที่เหลือจริงๆฟ้าว่าอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อีกท่านจะทำอีกใจเขาคิดผังเขาต้องผ่อนหนาผ่อนหนาเป็นไม้ต้นเดียวไม่เกี่ยวโยงกับต้นใดเลยนี่ทั้งหมดจะขึ้นลงที่นั่นเสียมันเป็นผมก็ไม่ทราบอยู่ที่ตรงไหนหักเป็นแก้มใหม่มันยังขาเป็นแก้มใหม่มันจำแหวนมันปูแหวนนี่ก็แก้มใหม่นั่นอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโต้กันมันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไม่มีอะไรตกค้างแล้วพอออกมาจากการโต้ตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยนะสมล่ำหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งแน่เป็นผู้น้ำหนึ่งแท้ๆแล้วเพราะปัญหาปั๊บเข้าไปเลยท่านตอบถางมาพอถางมาแล้วก็ปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น35นาทีครั้งแรกเป็น10นาทีรวมแล้วเป็น45นาทีก็เป็นที่หมดปัญหาปัญหาที่เราถามจะไปหาดูในคัมภีร์เท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาเอาพูดง่ายๆเอาหมัดเด็ดใส่กันเลยนี่ฮะปัญหาหมัดเด็ดพูดง่ายถ้าท่านไม่รู้นะท่านจะตอบได้ยังไงปัญหานี้เนี่ยนั่นเพราะเราเอาจังๆแบบนี้เลยพูดอย่างนี้เราพูดในวงของเราเราพูดตามจริงเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี่ยิ่งกว่าอัดกว่าทำผมเคารพท่านเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงจากท่านผมก็ต้องถามป้าพอไปเลยท่านก็ตอบถามออกมาทันทีนะแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านมานานแล้วปั๊บถามตอบป้าออกมาทันที10นาทีหยุดป้าอีกปัญหานี้เข้าอยู่ป้าอีกท่านก็ยิ่งตอบใหญ่เลยทีนี้จะถามถังพอจบแล้วอ้าวมันผิดที่ตรงไหนสมาค้านนะว่ากับผมไม่ค้านกับผมหาจะทำอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้อย่างเพื่อไปถามเราไม่ทำปัญหาป่าๆเราไม่ทำดูท่านโอ้ยอาการของท่านกระปี้กระเป๋าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นขึงขังตึงตังเสียงลั่นหมดนะอย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเห็นไหมมีผู้ไปนั่นนะผมเรียกว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้พูดง่ายๆพูดอย่างชัดๆก็ง่ายไม่มีใครมาถามนี่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอาจเป็นธรรมสักทีเถอะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดพูดให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจกหมายความว่างั้นนะมั้งท่านก็ใส่ผางค้างมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งร้านจริงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมใครจึงว่าจะดุดุธรรมไม่มีอำนาจตากิเลสได้เหรอพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้โหเผ็ดร้อนเสียงกังวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมออกมากหรือมีกำลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิริยาอาการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่พลังของธรรมไม่งั้นปราบกิเลสได้เลยทำให้มีกำลังเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่อได้ยังไงก็มันเป็นในหัวใจอย่างคนว่าเราดีเราไม่ได้สนใจกับใครอะไรมันดุสินะเห็นมีอะไรมันดุนอกทำนะจะคิดมีหยิบในใจกับผู้ใดเคยกดไปแช่ในผู้ใดเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ยังไงเพราะว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลสที่เป็นพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏเป็นขึงขังตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความองอาจกล้าหาญโดยแล้วนั่นน่ะยิ่งจะออกอย่างเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยโกรธเคยแค้นกันมาตั้งกับตั้งกันแล้วใส่ผางผางผางเลยพลังของธรรมพุ่งพุ่งพุ่งพอพูดกันแล้วท่าน
ถ้าท่านตอบปัญหาท่านเสร็จลงแล้วท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นไม่เพียงแต่เราจะไปแย่ท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึกของท่านเราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามเราองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างไหนแล้วองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละนะนั่นเคยพูดกันอย่างเงือสมร่ำสมดีเราพยายามแล้วอย่างนี้ที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะมันไม่มีเวลาคราวที่ร่างยิงต้องตัดสินใจเอาให้ได้คราวนี้เคลื่อนไปไม่ได้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อำนวยเท่านั้นเต็มเนี่ยเต็มแล้วออกมาก็สบายเลยท่านจันทร์ตั้งนี้ไม่มีเวลานะผมแต่จะคุยกันมากท่านแต่เฉพาะสักทีไม่มีเวลามีแต่พระแต่นี้อย่างน้อยก็สามสี่ห้าองค์นั่นเสียผมพยายามตั้งแต่ปีเดียวเขาสุดท่านจันทร์คงมาท่านพักอยู่ที่วัดท่านเอาเองผมพักนั่งตั้งสองคืนออกไปนั่งผมไม่ได้เลยไปผมเป็นไปดูอาการของท่านจนเป็นโรคหัวใจที่หมอเขาห้ามไม่ผลเยี่ยมด้วยผมก็ไปท่านนั้นสองคืนมาทหารท่านตอนบ่ายก็มีผ้าในเรื่องนั้นเสียไม่มีแผงเข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยกับพระตำแหน่งเสียเวลาเราไปสุดทุกข์ทรมานในเวลาเหมาะสมไม่ได้มีเวลาเหมาะสมซึ่งมาอยู่อุดมพันธ์เหมือนกันไปที่นั่นแน่นเลยไม่คุยกันคุยกันอย่างเต็มปากหลวงพ่อบัวกับท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนียวท่านทำดีก็ไม่ได้คุยอะไรมากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านตอบได้ดีเราก็ไปทีแน่ใจแต่ทำดีไม่เอาแน่ใจเพราะท่านหูหนวกไงคนไปรอมากเวลาพูดคำใดท่านก็ได้ยินเวลาท่านพูดท่านเราเวลาท่านพูดท่านเราฟังพูดเราก็ได้ยินเวลาเราพูดท่านฟังก็ได้ยินท่านจะเขียนหมายน้อยๆเอาชมก็ถามถึงปัญหาน้อยถามท่านก็เขียนตอบมายื่นมาเราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีกอันนี้ก็เราก็แน่ใจแต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักสมมติที่ท่านบอกว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโอ้สบายใจคราวที่มาจากท่านไปพาตัดตำรุ่งมาท่านเทศชาวก็มาส่งนั้นน้องเทศชาวจากนู้นแล้วกลับมาหาเราให้ฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาอันนี้ก็มาพูดเราตามนั้นเลยทำไมพูดงี้เหรอก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยว่าอีกท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเราว่าในเรื่องกันเนี่ยอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูหนังสือเราแว่นลงใจท่านบอกว่าแว่นลงใจนี่โอ้สมชื่อสมนามแก่นักธรรมานะผมปฏิบัติในขั้นนี้ผมจึงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดแว่นลงใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยที่ท่านมาจำภาษาอินทร์หนองแสงนะแว่นลงใจนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดขึ้นของเราผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพระเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกกันลงถึงความจริงความจริงทุกกันมันก็เลยพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี่ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมฐานหรือไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าท่านมหาทางภาคปฏิบัติทางหลังคือแจงกันห้าทางภาคปฏิบัติ
ผมถือเป็นแว่นดวงใจนะหัวใจผมที่ท่านมาทำมาสาเราเพิ่งเคยมาทำมาสาเราผมคนห้ามจะบาปเขายอมนั่นเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงพากันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงทั้งจังมาก็อยู่นี่กันมากี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้คนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งที่สงสารบรรดาพระทั้งหลายคนต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสะดวกไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นเม็ดเป็นหน่อยเพราะมันที่มันก็คับแคบไม่อำนวยเวลานี้องไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่ากุฏิไม่ว่าทางยังกรมที่พระความภาคเพียรมันเหมาะสมนั้นก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้องทางยังกรมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปตั้งแต่พักแต่นี้เหมือนกับมีงานรัวล่ารัวล่าแล้วผลประโยชน์ตรงนี้ได้เท่าที่ควรเราต้องระมัดระวังการปกครองเป็นของสำคัญเพื่อดูแลเพื่อถิ่นหาว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระกรรมฐานเพราะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันถึงขนาดนั้นจิตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งมันมีความกระทบกระเทือนทะเลาะบ่อแว้งกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันถึงไม่ลงกันด้วยแล้วนั่นแหละก่อฟืนก่อไฟเผากันทั้งวัดเลยเราระวังมากอีกนั่นเป็นของหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบมันควรจะเห็นตัวมันแล้วทำรักษาเอาผู้อื่นตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทำคนให้วิเศษไม่ใช่ทำเราให้วิเศษไม่จะทำผู้ใดให้วิเศษทางนั้นตามมาเพื่อจะมาฆ่าสิ่งนี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยอย่างสำคัญมากแสดงออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเสียไอ้ว่านั่นเลยกำมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขออย่าให้แพ้วิเศษตัวเองเป็นของสำคัญมากชนะใครก็ตามไม่เห็นได้ดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้วพิเศษเนาะเอาตรงนี้ไปเสียดายอะไรกิเลสมันทำให้เสียดายเสียดายปล่อยลงไปตามความจริงนั้นหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราครับดับไปพร้อมดับไปพร้อมมันก็ทำนั้นนี่อะไรเอาสัมปญาอธิบายหมู่บ้านตั้งเดี๋ยวก็เลิกละอันนี้